สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9กันอันนี้หลังจากทำคลิปขอให้เทียบแล้วเรารู้สึกว่าคันไม้คันมือเหลือเกินก็เลยไปถอยมาอันนี้ไปถอยมาโอ้เห็นแล้วแม่มันต้องจัดเว้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะนะอันนี้อาจจะมีคำถามว่าอ่ะแล้วพี่จัดมาเท่าไหร่ล่ะโอ้อันนี้เนี่ยนะก็ตั้งไว้ 4,990 บาทมั้ง99บาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเอ้ย9บาทไม่ทันดูเว้ยมีหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็ตั้งไว้ 4,990 บาทตอนนี้ก็ลดอยู่ประมาณนี้นะก็ตั้งขายราคานี้ก็ต้องจัดหน่อยสินะเราก็อัดส่วนลดเข้าไป500อัดส่วนลดเป็นเหรียญเข้าไป500เหรียญได้กลับมาอีก400กว่าเหรียญอ่ะก็โอเคนะอ่านี่ถือว่าโอเคเลยจัดมาราคาประมาณละ 4,500 นะโอ้โหหรูมากเลยอันนี้เราชอบอ่ะมาโอ้ไม่แพงอันนี้ถือว่าไม่แพงเลยก็สเปคแบบนี้เราจับดูก็ใช้ได้เลยทีเดียวถือว่าโอเคอ่าหน้าแหมหน้าสเปคมันดีนี่หว่าแกะมาปั๊บเปิดฝาออกมากล่องก็แค่เปิดจากด้านหน้าเดินลูดขึ้นไปแล้วก็มันก็ปล่อยข้างในออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกล่องด้านหน้าแกะออกมาแล้วปึ๊บเราก็อยากจะรู้ว่าอีกล่องเนี้ยมันมีอะไรอยู่ในกล่องงั้นหรือในกล่องเนี้ยแกะออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างแรกเลยครับท่านนี่เข็มจิ้มซิมครับเข็มจิ้มอยู่ตรงนี้บางคนบอกหาไม่เจอเข็มอยู่ไหนรุ่นที่แล้วนำมาซ่อนไว้ในกล่องนะเข็มจิ้มซิมมันอยู่ตรงนี้มีเข็มจิ้มซิมมาให้ไม่มีเครื่องอ่ะวอให้พ่อไม่มีได้ไงแกเอามาอีกก็จะเห็นว่ามีคู่มือมีซีเคสเป็นเคสซิลิโคนใสอ่ะก็ไม่กึ่งใสขุ่นนิดๆก็นะก็เอาไว้ใส่กับเครื่องก็ก็โอเคแกเอามาก็ใสดีก็มันใสแล้วมันขุ่นๆนะมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่มันไม่ปิ้งก็ได้มันไม่ปิ้งก็โอเคนะมันเป็นซิลิโคนที่โอเคทีเดียวให้มาปั๊บก็โอเคมีของแถมอย่างงี้ก็แกะออกมาก็จะเห็นว่ายังไม่ได้แกะเลยค่อยๆแกะค่อยๆแกะค่อยๆถ่ายเลยเนี่ยปราณีตมากค่อยๆแกะค่อยๆถ่ายเพราะสเปคเครื่องมันดีอ่ะกล้องก็48ล้านเนาะเดี๋ยวกล้องเกินไปทดสอบทีหลังก็แล้วกันค่อยๆถ่ายไปเรื่อยเปื่อยแบตเตอรี่อันนี้มันโดนนะอันนี้5020มิลลิแอมก็ถือว่าแตกในสเปคที่โดนผมชอบสเปคนี้เพราะว่าแบตมันเยอะอยู่กันยาวๆลองใช้แล้วเพลินมากอยู่ชาร์จแบตกันตอนเช้าดึงออกจากปลั๊กตอนเช้าปั๊บโอ้ยใช้กันไปเถอะจนถึงนอนน่ะผู้ก็ก่อนนอนก็ปิดเครื่องชาร์จต่อได้เลยไม่ใช่มันต้องมานั่งชาร์จกลางทางไม่มีอันนี้ไม่มีแต่ละผมโอ้เคยใช้ได้เลยหน้าจอ 6.53 นิ้วแต่ถ้าใช้เยอะๆเล่นเกมก็ไม่พอหรอกพี่หรอกพี่จะใช้เล่นเกมนี่ถือว่าไม่หรอกแต่ถือว่าโดนเพราะมันอยู่ได้นานไงอันนี้ก็เป็น CPU หน้าจอ 6.5 นะ CPU ก็อย่างHelio G85 ก็อย่างที่พูดไปในคลิปแล้วก็ว่าโอเคนะด้านหลังแกออกมาพลิกมาก็จะเห็นว่ามันมีเป็นนะมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ช่างมันเถอะโอเคแล้วก็เอาไปดูในกล่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างมีหัวชาร์จมีสายชาร์จให้เรานะแกแล้วไม่มีอะไรเลยมีแค่สองอย่างมีแค่หัวชาร์จกับสายชาร์จอย่าไปฝันเลยหูฟังไม่มีมีซิลิโคนก็โอเคแล้วอันนี้ก็แกะขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายดูไหนดูซิเรามาดูว่ามันฟาสชาร์จไหมบางคนชอบเหลือเกินฟาสชาร์จเราไม่เคยสนใจเลยเพราะเรามันไม่อยู่ในแนวที่เราจะต้องไปฟาสชาร์จไงโอ้ไม่เคยจำเป็นต้องชาร์จเร็วนะนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอะไรนะ5โวลต์ก็จะ3แอมป์15วัตต์นะ9โวลต์2แอมป์20วัตต์มัน6,000หรือยังไงหรือ12โวลต์ชน20วัตต์ประมาณนั้นน่ะก็ถือว่าฟาสชาร์จประมาณนึงไม่ได้ใช่มั้ยมันต้อง18มั้ย18ไม่รู้สิช่างมันเถอะไม่เคยจับเวลาเลยอ่ะไปดูหัวชาร์จก็จะสังเกตเห็นว่าเป็น USB ที่ต่อกับหัวชาร์จเนาะแล้วก็เป็น Type C ที่เอาไว้เสียบกับโทรศัพท์คุณน่ะเอาเสียบเข้าโทรศัพท์มันไม่จำเป็นต้องมานั่งดูแล้วว่าตกลงนี่ฉันเสียบถูกข้างไหมเนี่ยข้างบนหรือข้างล่าง
เสียบผิดเสียบถูกเดี๋ยวแจ็คหัวชาร์จพังอีกไอ้รุ่นนี้ไม่ต้องคิดเลยจับมาได้ก็เสียบจู้เข้าไปเลยอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะมันก็โอเคในระดับนึงอย่าไปยืมใครเขาใช้ก็แล้วกันกรุณาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาสายชาร์จเสียมจะเอาที่ไหนใช้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครใช้ไงโอ้มันต้องรอให้คนอื่นเขาใช้กันเยอะๆก่อนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเสียขึ้นมาก็ทำใจหน่อยละกันคือจะซื้อเผื่อสำรองไว้ก็ตามใจนะแต่เรายังไม่ซื้อหรอกก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นรูเสียบ USB ก็อยู่ตูดอยู่ปลั๊กข้อดีก็คือไม่ว่าจะเสียบปลั๊กหนังปลั๊กสายพ่วงอะไรก็ตามแต่มันไม่ไปเกะกะชาวบ้านเขามันไม่เกะกะมันออกจะสูงหน่อยมันจะเกะกะก็ตอนเสียบกับผนังปลั๊กบ้านนี่แหละเพราะมันจะโอ้โหมันสูงมันปลั๊กปกติปลั๊กเราไปปลั๊กลอยเนี่ยนะมันสูงอยู่แล้วไอ้นี่ก็สูงขึ้นมาอีกแล้วยังมีหัวชาร์จอีกแจ็คชาร์จเข้าไปอีกโอ้โหอย่าเดินชนกันแล้วกันนะไปเสียบว่าควรไปเสียบชาร์จเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเดินเพ่นพ่านนะพี่ไม่เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวใกล้ๆประตูเดินชนตูมพังเลยไม่ควรอันนี้ไม่ควรเพราะมันสูงอ่ะพี่เข้าใจมันหน่อยละกันเวลาใช้งานก็ควรจะรู้นะพี่นะอย่าไปทำอะไรที่ไม่ควรทำเอามาถ่ายด้านข้างให้ดูเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันมีฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมือคุณเวลาเราหันหน้าเขาจะเข้าจอเนี่ยนะก็จะเห็นมันเป็นถาดใส่ซิมนะอันนี้ช่องเนี้ยฝั่งเดียวไม่มีอะไรเลยนอกจากถาดใส่ซิมอย่างเดียวและที่สำคัญให้เห็นอีกนิดนึงโอเคที่สำคัญนี่เอาให้ชัดๆเห็นไหมเห็นอะไรไหมไม่ใช่ให้ดูกล้องนะให้ดูฟิล์มมันมีฟิล์มติดมาให้โอ้ดีมากเลยมีฟิล์มติดหน้าจอไม้เสร็จสรรไม่ต้องนำอะไรทั้งนั้นแล้วครับท่านเป็นฟิล์มใสเงาก็โอเคนะก็โอเคโอ้โหติดไม้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องนำอะไรโอ้ดีมากเลยส่วนหัวเครื่องก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไอ้รูเนี่ยรูรีโมทเขาเนี่ยนะพี่นะนี่ลำโพงเวลาคุยอ่ะมันต้องเวลาโดนหูเทหูลงหูเราแนบเวลาคุยแล้วก็เป็นไมค์ตัดเสียงอยู่อันนึงนะตรงนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็มาอีกฝั่งนึงเราก็จะเห็นเดี๋ยวนะมาอีกฝั่งนึงแล้วก็จะเห็นปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะประมาณนี้โอเคก็ไปต่อไปด้านล่างของเครื่องก็จะมีอะไรบ้างมีสิ่งที่เราไม่ชอบเลยก็คือแจ็ครูเสียบแจ็คหูฟังขนาด 3.5 ทำไมถึงไม่ชอบผมมาชอบให้มีแต่ไม่ชอบที่มันอยู่ข้างล่างทำไมอ่ะโอ้บางทีจะวางตั้งโทรศัพท์ดูมันทำไม่ได้ไงมันติดแจ็คหูฟังเอาไว้แล้วเราก็อยากจะเสียบคือไม่อยากให้รบกวนใครจะเสียบหูฟังนั่งฟังคนเดียวมันทำไม่ได้ไงมันโอ้ยอะไรก็ไม่รู้มันวางตั้งไม่ได้อ่ะมันติดแจ็คอ่ะอะไรเงี้ยต้องคอยถือไว้ตลอดเมื่อยมือนะเว้ยบอกให้ทำไมไม่เอาไว้ที่หัวไม่เข้าใจเลยเอามาแล้วก็นี่รูเสียบสายชาร์จแล้วก็มีลำโพงลำโพงมีอยู่ข้างเดียวแหละโอเคลองฟังแล้วก็โอเคนะโอเคเลยอันนี้ก็ถ่ายหน้าจอมาให้ดูก็โอเคไม่มีอะไรมากมายวางตั้งถ่ายไปเรื่อยเผื่อเลยถ่ายด้านหลังมาให้ดูก็สีก็ประมาณอย่างที่เห็นจะออกเขียวกว่านี้หน่อยหนึ่งตามรูปเนี่ยนะก็แหมมันกล้องมันถ่ายแล้วมันได้ประมาณนึงมันไม่ได้สีอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะนะแต่พยายามถ่ายในมุมที่ให้คุณรู้สึกออกเขียวมุมนี้จะออกน้ำเงินใช่ไหมพอถ่ายมุมมันออกเขียวๆหน่อยนะประมาณนี้แล้วเราก็อันนี้มุมเนี้ยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแสงที่ถูกต้องเลยสีมันออกเขียวแบบนี้ล่ะพี่เขียวปีกแมงทับอ่ะประมาณนั้นก็สวยงามแต่จับแล้วมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะยังไงเลอะเทอะลายนิ้วมืออ่ะพี่โอ้ยต้องรักสะอาดรักสะอาดหน่อยก็จะควรจะต้องเช็ดๆมันบ่อยๆถ้าไม่เช็ดก็จะดูสกปรกมากเลยเวลายกโทรศัพท์ไปคืนก็ใช้มีคนโทรมารับสายหน่อยโอ้โหจับโทรศัพท์โสโครงมากเลยทำไมมีแต่ลายนิ้วมือเต็มเครื่องเลยว่ามันเงาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วก็มาถ่ายให้เห็นอะไรนี่เห็นกล้องนะพี่โอ้โหนูนไม่ใช่เล่นโอ้โหนูนไม่ใช่เล่นเลยนะอันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องเนี่ยผมไม่แนะนำเลยถ้าไม่ใส่เคสซิลิโคนทำไมอ่ะโอ้ยพี่เลนมันไปถลอกปอกเปิดมันจะไปถ่ายรูปอะไรชัดได้หรอครับเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าควรจะใส่ซิลิโคนที่มันเหนือกว่าเลนส์ขึ้นไปอีกหน่อยนึงเพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ต
กันไม่ให้เลนในตัวหน้าเลนไปถลอกปอกเปิงน่ะเออเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยเออแล้วก็จะมีสแกนเลนในมืออยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วมีอะไรอีกไปแกะถาดใส่ซิมออกมาให้ดูก็หงายเครื่องขึ้นมาถาดใส่ซิมก็ใส่ซิมด้านหน้าวางซิมด้านหน้าอย่างนี้เลยนี่ตรงนี้ไม่ได้ความเครื่องบางเครื่องมันใช้ความเมาบางรุ่นนะอันนี้ก็หงายหน้าเครื่องเสียบจุกดึงออกมาก็อย่างที่เห็นครับเป็นซิปเปอร์สล็อตเออแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยทำไมอ่ะพี่ผมพยายามมากแล้วนะที่ว่าจะขยายดูนะพี่สังเกตนะมันไม่มีคำว่าซิม1ซิม2ผมจะบอกให้อะไรวะมันไม่มีคำว่าซิม1ซิม2ให้พี่เลยนะพี่ไปโอ้ไอ้หรือว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวเครื่องอื่นไม่เป็นหรือเปล่าเป็นเครื่องเดียวเปล่าเดี๋ยวสงสัยเลยมันไม่มีผมไม่ยอมถ่ายแล้วนะเนี่ยถ่ายทุกมุมไม่มีมันไม่บอกเลยพยายามจะถ่ายอย่างเต็มที่เนี่ยเอาจนตัวหนังสือชัดกันแล้วกันน่ะเนี่ยดูสิตัวหนังสือชัดแต่ว่าไม่มีคำว่าซิม1ซิม2อยู่ตรงไหนเลยอันนี้สร้างปัญหาแล้วทำไมอ่ะพี่มันสร้างปัญหาตรงไหนอ่ะมันสร้างปัญหาตรงที่ว่าถ้าพี่ใส่ซิมเข้าไปเนี่ยนะถ้ามันเป็นซิมโทรเนี่ยโอกาสที่มันจะกินตังค์พี่เนี่ยนะสูงมากเลยเพราะพี่ไม่รู้ว่าตอนที่มันเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ซิมไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะซัดที่ซิม1ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่ไม่ถูกช่องเนี่ยเงินในซิมโทรของเราอาจหายได้พี่งั้นจะต้องกดปิดอินเทอร์เน็ตในซิมซะก่อนคือปิดซิมไม่ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะไปหาแล้วกันวิธีการอ่ะเราก็พยายามไปดูในคู่มือไปแคะดูในคู่มือเลยนะเปิดขึ้นมามันก็เขียนอยู่แค่นี้พี่มันเขียนแค่นาโนซิม2อันแล้วก็มีไมโครเอสดีการ์ดพี่ควรจะบอกก่อนดีว่าซิม1ซิม2มันอยู่ตรงไหนมาโอ้โหทำไมพี่ไม่บอกผมไม่เข้าใจพี่เลยจริงพยายามจะถ่ายรูปมาอ่านให้หาตัวหนังสืออ่านไม่มีผมอ่านแล้วไม่มีมันไม่มีบอกจริงๆนะอันนี้ต้องทำใจเลยกลับมาที่ถาดใส่ซิมเหมือนเดิมอันนี้ต้องบอกอันนี้ลองแล้วลองเปิดเครื่องแล้วใส่ซิมแล้วเราตังก็หายจากซิมแล้วเพราะถ่ายผิดโถ่แทงหวยไม่เคยถูกเลยจริงหัวไข้โอ้โหตายเลยใส่เข้าไปผิดช่องตลอดจะบอกว่าช่องซิมที่1คือช่องซิมที่อยู่ตรงกลางพี่นะอันนี้เนี่ยผมใส่ผิดครับเพราะเรียบร้อยเลยครับเงินในซิมก็หายเป็นระดับนึงว่าก็จะเปิดเครื่องก็ไม่ได้มันกินน่ะไม่เข้าใจเลยจอมใจร้ายมากเลยกับเราเวลาใส่ซิมก็กรุณาใส่ซิมอินเทอร์เน็ตไว้ช่องซิมที่1ตรงนี้นะจ๊ะอย่าไปใส่ช่องอื่นเพราะมันเป็นช่องซิมที่1มันจะได้ไม่กินตังค์ในซิมอินเทอร์เน็ตไอ้ซิมโทรคุณไงเติมเงินไว้เดี๋ยวหายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้หลังจากนั้นก็ไปดูเวลาเราใส่เคสซิลิโคนเข้าไปนี่จะสังเกตเห็นว่าเคสซิลิโคนเนี่ยมันไม่ได้ใสเห็นไหมมันมีคล้ายๆมีลายอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีลายและที่สำคัญอยากให้เห็นนะเคสซิลิโคนตรงเนี้ยมันมีขอบด้วยเนี่ยมันมีขอบเห็นไหมมันเป็นขอบสูงขึ้นมาจากเลนอีกนิดนึงคือคำว่าซิลิโคนมันบางแทบจะเท่าหน้าเลนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีขอบขึ้นไปหน่อยนึงเพื่อกันไม่ให้เลนไปกระทบพื้นเวลาเราวางหน้าจอหงายขึ้นนะเข้าใจป่ะอันนี้ก็นะซิลิโคนให้มาไอ้ตรงเนี้ยโอเคนะก็อย่างที่เห็นใส่ก็ได้ก็ถ้าพอดีอยู่แล้วก็ตรงรุ่นมาเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นพยายามถ่ายดูว่าโอ้มีขอบเว้ยโอ้มีลายด้วยอ่ะโอ้ลายนี่มันดูอินเตอร์มากเลยเดี๋ยวเวลามันเหลืองขึ้นนะก็มีอินเตอร์แต่เวลาใส่เข้าไปมันมองไม่เห็นนะพูดเดี๋ยวมันเหมือนซิลิโคนขาวขุ่นน่ะมันไม่ได้เห็นเป็นลายนะต้องตาดีมากๆเลยถึงจะเห็นแล้วที่ทำการเราจะมาเห็นไอ้นี่นี่จุกโอ้ข้างล่างมีจุกด้วยจุกปิดอยู่เสียบสายชาร์จอ่ะนะจุกปิดเนี่ยโคตรรำคาญเลยพูดเถอะทำไมอ่ะโอ้พี่เวลายัดเข้าไปมันเหมือนจะติดนะสักพักมันก็เด้งออกมาแล้วมันก็งอแงกหน้ารำคาญไม่รู้อะไรจะเสียบสายชาร์จทีต้องมานั่งเอามือหนึ่งนิ้วหนึ่งแงะเอามันเอาไว้แล้วอีกนิ้วหนึ่งก็เสียบสายชาร์จเข้าไปคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือจะการฝุ่นให้พี่ผมเหรอมันไม่ได้เลยนะผมยัดเข้าไปมันก็เด้งออกมายัดเข้าไปก็เด้งออกมาเดี๋ยวต้องเอาที่ตัดเล็บตัดออกก็ได้พูดเถอะรำคาญจริงๆมันโอ้ยนะพยายามจะบอกว่าถ่ายเข้ามาให้เห็นเนี่ยมันกดเข้าไปมันไม่ได้กดเข้าไปมันก็เด้งออกมากดเข้าไปก็เด้งออกมานี่แหละนะอันนี้ข้างล่างก็มีรูใหม่ด้วยลืมบอกมีรูใหม่ตรงรูแจ็คเสียบหูฟังเนี่ยนะเนี่ยพยายามจะให้ดูว่ามันง้างจนรำคาญ
เราก็มาดูนี่ให้ดูนี่ให้ดูอีกอย่างหนึ่งตรงที่ซิลิโคนอันนี้ต้องชื่นชมไม่ชื่นชมก็อีตรงรูแจ็คเสียบนี่แหละแจ็คเสียบสายจ้านเนี่ยอันนี้จะสังเกตเห็นว่านอกจากมีขอบที่ตรงเลนแล้วเนี่ยมันมีขอบตรงที่หน้าจอด้วยหมายถึงอะไรอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันสูงขึ้นจากหน้าจอหน่อยนึงมันดีตรงไหนมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนยี่ห้อ Oppo มันโดดเด่นมากเลยมันสูงมันขอบใหญ่เลยแต่เนี่ยมันขอบหน่อยๆขึ้นมาก็โอเคนะมันก็ซัพพอร์ตในระดับนึงคืออันเนี้ยมันสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้าเวลามันตกอ่ะเวลาตกนี่โอกาสรอดเยอะหน่อยนึงขึ้นมันมีเหมือนมีประกันนะโอกาสที่มันจะรอดเยอะเพราะมันจะมีซิลิโคนซัพพอร์ตไว้โอกาสที่หน้าจอจะแตกมันจะได้น้อยลงมันจะได้หลอกอันนี้ก็ทําขอบไว้เพื่อรองรับการตกแต่ไม่ใช่ให้คุณทําตกเข้าใจมั้ยคือมันไม่ได้ให้คุณทําตกแต่มันมีรองรับไว้เผื่อตกนะก็อย่าไปทําตกมันไม่ดีเดี๋ยวมันแตกแล้วอย่ามาบ่นนะจะบอกให้โอ้ราคาไม่ได้ถูกหน้าจออ่ะอันนี้อีกอันถ่ายไปถ่ายมาน่าสนใจโอ้โหถึงขนาดจริงจกร้องทักเลยโอ้โหถึงขนาดสกรีนยี่ห้อติดบนเคสซิลิโคนกันเลยหรือนี่โอ้โหทำหรูมากเลยเวลาถ่ายมามันดูหรูดูสวยมากเลยนะแต่เวลาใช้งานจริงมันแทบมองไม่เห็นหรอกนะแต่ก็เอามาให้ดูว่าโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวถ่ายให้ดูว่าใช้ได้เลยทีเดียวอีกอย่างที่เราได้มาก็คือกระเป๋าเป้อันนี้เป็นของแถมที่แถมมาเราก็เอามาถ่ายให้ดูอันนี้มันตามมาที่หลังต้องไปทวงทำไมมันไม่ใส่กล่องมาให้ต้องไปทวงพี่กระเป๋าเป้ผมมาเดี๋ยวส่งตามให้นะคะอะไรเงี้ยโอ้พี่ทำอย่างนี้ทำให้เราลมเสียก็ถ่ายมาให้ดูว่ากระเป๋าเป้เขาประมาณนี้นะเมื่อเทียบกับกล่องก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เล็กอะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะจะมาจอแล้วก็ไม่ได้ดูแข็งแรงคนทานบึกบึนว่ามันกระเป๋าเล็กเอาไว้ใส่อะไรที่จ๊อกจ๊อกอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณอย่างนั้นก็แกะออกมาให้ดูกันก็เป็นสีดำออกเทาๆอะไรประมาณนั้นน่ะด้านหน้าก็มีซิปใส่ช่องของอะไรด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็มีช่องใส่ของด้านข้างอีกนิดหน่อยข้างในเวลาเปิดเข้าไปมันก็ไอ้รูซิปด้านบนเนี่ยนะมันก็จะมีเปิดขึ้นมาแล้วข้างในก็จะมีช่องให้เสียบแบ่งเป็น2ช่องช่องเล็กๆช่องเล็กๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็นะประมาณนั้นแหละขนาดก็อันนี้เป็นเป้สะพายนะมีที่สะพาย2อันให้เรามันก็บางทีก็จะถามว่าขนาดมันกี่นิ้วเนี่ยขนาดกี่นิ้วขนาดเนี่ย9นิ้วคูณ15นิ้วโดยประมาณก็ไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรแต่ก็ก็ไปใส่อะไรที่จอกๆนิดๆหน่อยๆเวลาไปข้างนอกโอเคนะก็โอเคเลยทีเดียวอันนี้ก็เอามาแกะกล่องให้ดูเวลาซื้อมาก็มีประมาณนี้นะสำหรับของแถมอันนี้เราซื้อกับทางเขาเรียกอะไรนะเสี่ยวหมี่โดยตรงไม่ได้ไปซื้อร้านค้าข้างนอกที่แบบไปรับมาขายเราก็ซื้อกับเสี่ยวหมี่โดยตรงไปเลยเอากันตรงๆเพราะมันได้เป๋าเป้มาเราก็อยากได้เป๋าเป้เลยอยากรู้ว่ามีอะไรในเป๋าเป้ให้เราบ้างไม่มีอะไรมากมายหรอกแค่นั้นแหละก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับแกะกล่องเสี่ยวหมี่เรดมี่โน้ต9เอามาฝากกันอย่างที่เห็นประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ